ช่วงที่แล้วครับกับโจทย์แบทเทิลที่2หนุ่มแสดงฝีมือร่วมกันในบทเพลงโลโซ3ชาเป็นเพลงที่ผสมผสานความต่างสไตล์ได้อย่างลงตัวทำให้ทั้งคู่ครับได้รับคะแนนไปฝากทีมละอีก1แต้มและช่วงนี้ครับมาต่อกันด้วยโจทย์ที่เต็มไปด้วยความแค้นและความโกรธบทเพลงที่พร้อมถ่ายทอดสู่คุณผู้ชมจะเป็นเพลงอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ49คะแนนเท่ากันครับถือว่าก็มาดีนะแบทเทิลก็ผมว่าก็แฟร์นะเพราะว่ามันช่วยกันแล้วก็ไม่มีใครพลาดผมมี51คะแนนครับวันนี้แน่ๆเลยครับผมครับผมอ่ะลุ้นกันต่อครับโจทย์ที่2ครับโจทย์ลูกทุ่งอาฆาตครับผมเป็นเรื่องราวบทเพลงที่เกี่ยวกับความเครียดแค้นนะฮะโกรธกันใช่ไหมโดนทำร้ายร่างกายและจิตใจจนต้องแสดงออกมาเป็นบทเพลงครับครับผมโค้ดก้องส่งใครฮะโจทย์นี้ลูกทุ่งอาฆาตผมเชื่อมั่นในลูกสาวของผมที่มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์และมีความเป็นศิลปินสูงเฮ้ยป๊อปปี้ปัจจยรัตน์ครับผมกับผลงานเพลงมั่งซึ่งแปลว่าพังสะสางมั่งมั่งครับผมเป็นภาษาอีสานมั่งแปลว่าสะสางหรือว่ารื้อเอาเป็นว่าต้องสะสางกันเรามีเรื่องต้องคุยกันเรามีเรื่องต้องสะสางกันรื้อกันใหม่รื้อกันใหม่แต่เป็นการลื้อแบบรุนแรงครับเขาเรียกว่าม่างครับค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงเลยครับไม่ใช่ธรรมดาคือแรงเลยนะฮะม่างเฮือนม่างซานทำลายบ้านอย่างเงี้ยครับอันนี้ม่างนี่แสดงว่ายิ่งใหญ่เลยครับโค้ดเบิ้ลคุณส่งใครฮะแน่นอนครับผู้หญิงคนนี้เขาเหมาะกับโจทย์นี้มากประวัติและเพลงส่วนตัวของเขาล้วนแต่เป็นเพลงแนวนี้ผมเลยเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะมากีดขวางคะแนนแต้มนี้ของผมได้ครับขอเชิญพบกับป๋อมแปมเขาสางผมซะขนาดนั้นใช่ตอนสางผมกำลังจะพูดอยู่แล้วน้องพรจันทพรครับผมครับผมผีเน่ากับโรงผูครับผมชื่อเพลงใครร้องก่อนดีครับผมให้ป๊อปปี้ร้องก่อนครับเฮ้ยเป็นคนดีขนาดนั้นเหรอกว่าจะสาสางอะไรเสร็จมันยากโอเคชื่อเพลงมันบ่งบอกแล้วนะฮะน้องป๊อปปี้ได้บทเพลงมั่งครับผมพี่น้องครับเชิญครับนำไปมั่งเส้นทางความหักของเธอให้ไอ้ได้เจอแต่ความปวดใจเธอเข้าสวมเขาไว้แล้วลอยไปมีผู้ใหม่ให้ไอ้ห้องให้ฟุ้งไฟให้ความมาขอให้หักของไอ้สุดท้ายมีแต่น้ำตาให้บ่มีไผหัวเสือให้บ่มีค่าเป็นมาสูงนะกับผลงานเพลงมั่งมั่งมั่งภาษาอีสานแปลว่าหรือสะสางใช่ค่ะเป็นไงบ้างอุปสรรคมันก็มีหลายค่ะแต่ในเมื่อเราได้รับมอบหมายหน้าที่มาแล้วเราก็แบบอยากทำมันให้ดีที่สุดแล้วล่ะคือนั่นดีแล้วจริงๆมันก็เหมือนงานศิลปะงานหนึ่งนั่นแหละมันก็จะมีตรงที่ดีที่สุดกับอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเราไปรื้อมันมันจะเละกว่าเดิมให้เป็ดท้องเจ้าของเลยไม่ต้องไปคืนญาติดีไปทั้งนั้นดนตรีเขายากดนตรีใหญ่ค่ะเนี่ยเราก็ต้องแบบต้องสู้กับดนตรีนิดหน่อยโจทย์ลูกทุ่งอาฆาตต้องใส่อารมณ์อาฆาตเคยสูญในภัยบ้างเท่ากับมีโกรธมีสูญเป็นธรรมดากันคือเราเคยเจอมันแหละในช่วงชีวิตหนึ่งแล้วดึงมันออกมาใช้ในช่วงเวลาสั้นๆฝากด้วยนะครับสำหรับโจทย์ลูกทุ่งอาฆาตกับผลงานเพลงมากนะครับโดยน้องสาวของผมป๊อปปี้นะครับก็ยังคงมาตรฐานเหมือนเดิมครับด้วยความเป็นศิลปินในสไตล์ของความเป็นเขาอยากจะสู้กับเขาก็ต้องเอาคนที่มีสไตล์ที่ชัดเจนมาสู้กันนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับผมคุณผู้หญิงครับรูปที่คุณต้องการครับผมช่วยจัดการตามที่คุยกันไว้ด้วยนะคะได้ครับคุณผู้หญิงอ
คิดดีก็อายคิดร้ายคักเลยว่าไม่บอกสิทิ้งน้องไว้ให้เป็นคนรอบอกคิดสิงงสิแค่กันแน่ไอเลือกเอาคนที่เพิ่งเข้ามาบ่ได้โดนปานใดให้น้องไปเป็นคนแพ้ไอสิหนีกันไปง่ายๆบอกคิดว่าน้องสิเป็นจังใดเคยสันดานหลายใจก็คิดว่ามันสิจบง่ายๆมาเห็นกันไว้จนว่าเจ็บเกือบตายสร้างคิดได้อ่อนอ้อยว่ามันสิจบซื่อที่บ่ตามตื่นก็คือให้อ้ายมีความสุขก่อนอ้ายสิได้ทุกข์แต่บ่เคยสร้างคิดได้อันโน้อายว่ามันสิจบซื่อที่พอตามตื่นก็คือให้อายมีความสุขก่อนอายสิได้หมดเลยนะนาฬิกากุญแจรถของทุกอย่างไม่ใช่ของคุณต่อมาใหม่อ่ะขึ้นมาให้หมดถ้าคุณจะไปจากฉันก็ช่วยไปแต่ตัวนะคะนี่มันอะไรกันน่ะนี่คุณรวยเพราะผู้หญิงคนนี้น่ะเหรอฉันไม่เอาด้วยหรอกนะเราจบกันแค่นี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวดิมีอะไรกันแล้วครับผมเป็นเจ้าของร้านครับเอ๊ะน้องไลอ้อนไม่ใช่ป่ะอะไรที่ไม่ใช่ของคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าเอาไปกลับไปซะ Get out ดีมากไลอ้อน
ครับผมไปไปหาพี่ลิงนะเขารออยู่ไปเอาปรบมือน้องป๊อปปี้หน่อยครับโอ้นี่เป็นสไตล์การร้องแบบนี้ครั้งแรกไหมลูกที่แบบมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรพ่นไฟหรือปล่อยเสียงหรือการร้องที่มันเร่งเร้าอารมณ์แบบนี้อ่ะใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะยากหรือมันท้าทายสำหรับเราคิดว่ายังไงถ้าเราบอกว่ายากมันจะเหมือนเราสร้างกำแพงป้องกันให้ตัวเราเองไว้ค่ะหนูก็คิดว่ามันท้าทายค่ะมันท้าทายมากๆเลยค่ะสำหรับตัวเราเองด้วยหัวเพลงด้วยเพลงนี้ก็คือต่ำสุดสูงสุดอย่างเงี้ยค่ะในเมื่อเราได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ลบแล้วเราต้องลุยค่ะโอ้นะออกสนามลบแล้วต้องลุยนะเออพี่พรเนี่ยเขาลุ้นเลยเหรอพรเหมือนกับลุ้นตามน้องหรือไงฮะคือไม่ถือกับว่าลุ้นค่ะแบบเราอึ้งกับการที่เขาแสดงออกมาให้เราเห็นปกติไม่เคยเห็นป๊อปปี้ร้องเพลงแนวตะโกนหรือว่าแนวแบบใช้พลังเยอะแบบนี้ใช่ค่ะเลยแบบเวลาเห็นคือแบบโอ้โหป๊อปปี้แบบเก่งมากเลยอ่ะมันสุดมากๆเวลาเขาร้องเพลงแล้วมันมีเสน่ห์เหมือนเขาเป็นผู้หญิงคนนึงที่ฉันเป็นเมียหลวงอ่ะอะไรเงี้ยค่ะมันเลยรู้สึกว่าจะประทับใจจังหนูก็เลยแบบอ้าวว้าวตลอดเวลาไงนะไม่รีเทิร์นค่ะรอบเดียวค่ะถามโค้ชครับครับก้องครับลูกทีมคนนี้กับโจทย์เพลงนี้การที่ป๊อปปี้เอาเพลงนี้มาร้องเหมือนป๊อปปี้กำลังถือระเบิดปรมาณูจะเอาไปใช้เพื่อทำลายกำแพงตัวเองหรือว่าทำลายตัวเองเปิดหัวขึ้นมาหนูก็ทำมันได้ดีในระดับนึงแต่สิ่งที่ฉลาดที่สุดของหนูวันนี้คือการใช้เสียงดนตรีเบาหนูแผ่วเบาไปกับดนตรีให้เขาให้รู้สึกว่าหนูอัดอั้นตันใจจริงๆดนตรีแรงมาหนูแรงสวนไม่ได้แรงทั้งหมดรู้จักเก็บแรงผ่อนแรงหนูได้เกียรตินิยมแล้วนะแค่ออกไปเลือกงานทำข้างนอกว่าหนูจะทำงานอะไรแค่นั้นแหละหนูจบเกียรตินิยมครับครับผมขอบคุณครับโค้ชครับน้องป้าแป้งลูกคือเราให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะกับเรื่องการร้องเพลงทั้งตัวหนูเองแล้วก็ตัวพี่ป๊อปเราจะมีปัญหาคล้ายๆกันก็คือเวลาเราร้องเพลงแล้วมันจะมีบางครั้งที่รู้สึกว่าครั้งนี้ทำได้แล้วทำไมครั้งต่อๆไปมันถึงไม่เป็นเหมือนเดิมหนูอยากให้เจ้จำครั้งนี้ไว้ว่าเจ้ปล่อยสุดขนาดไหนแล้วเจ้ทำได้ดีขนาดไหนจนหนูแบบโหหลายรอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นเจ้ในเวอร์ชันนี้เลยดีใจมากๆที่มันออกมาจากความรู้สึกข้างในของเจ้แล้วแบบมันดีที่สุดเลยน้องคนนี้แบบประทับใจและภูมิใจให้ตัวพี่มากขอบคุณค่ะครับผมนะฮะพี่สุครับเชิญครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะลูกครั้งแรกที่เห็นหนูได้ปล่อยมันได้พ่นมันออกมาจริงๆศักยภาพของป๊อปปี้ทำอะไรก็ได้หรอกแต่กำแพงมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของหนูเองนั่นแหละจากวันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วหนูทำอะไรก็ได้ขอให้ทุบกำแพงในความรู้สึกหนูให้หมดทุกอย่างเลยแม่เข้าใจเลยความรู้สึกของคนที่ร้องเพลงเวลามันมาอารมณ์มันมามันก็จะมีครั้งแรกๆของเราอาจจะยังไม่คุ้นชินมันจะใส่แบบใส่สุดเลยล่ะมันจะมีเรื่องของการควบคุมแต่ถ้าคิดว่าเป็นฟิลมันคือฟิลแต่ถ้าบนเวทีการประกวดถ้าเอาจริงๆถึงเวลาจริงเราต้องคุมมันให้ได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำเราจะไม่ให้อารมณ์ที่มันจุกขึ้นมาในอกเรามาทำให้เสียงเราแกว่งเราต้องคุมให้ได้เริ่มดีแล้วลูกจากวันนี้ก็ฝึกฝนต่อไปวันนี้ถือว่าสุดที่สุดของป๊อปปี้ที่แม่เคยเห็นมาค่ะครูครับถ้าคุณภาพเสียงเป็นคือหมายคำถามหรือเป็นข้อสงสัยในตัวป๊อปปี้กับการที่จะเลือกร้องเพลงเมื่อสักครู่นี่มันคือความท้าทายเลยนะวัดกันเลยว่ามันมาแล้วยังสมมติไม่สู้คนอื่นเลยนะสู้กับตัวเองนี่ว่าเอ๊ะเสียงเราที่มันเคยดีเสียงเราที่มันเคยคุมมันได้เนี่ยมันกลับมาอยู่ในจุดที่เราอยากให้มันเป็นหรือเปล่าการเลือกเพลงแบบนี้ครูเห็นด้วยเลยนะมันจะได้วัดกันไปเลยว่าที่มันยากจริงๆแล้วมันพอเปล่งเสียงสุดๆแล้วมันยังถลายอีกไหมมันยังสั่นอีกไหม
ซึ่งวันนี้มันออกมาดีมากนะวันนี้ป๊อปปี้ภาพรวมทำได้ดีลูกทีนี้ถ้าหากว่าจะเพิ่มเติมนี่กับการร้องเมื่อสักครู่ถ้าได้ร้องเพลงนี้อีกนะลูกหนูสมมติว่าหนูใส่ชุดนี้แหละแต่ acting คือว่ามันไปได้มากกว่านี้อีกนะเอาให้มันหลุดไปเลยกับคนโกรธหนูยังยืนดูเรียบร้อยไปนิดหนึ่งอยู่แล้วก็ออก acting ให้มันสุดกว่านี้แบบคนเลื้อยใจอ่ะมันสุดแล้วมันเบิดแล้วใส่เต็มทีแล้วอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมนะลูกแต่ในแง่ของเสียงวันนี้หนูตอบโจทย์ว่านี่คือป๊อปปี้ที่คนคิดถึงครับเก่งครับป๊อปปี้เหรอลูกวันนี้มีอะไรอยากบอกพวกเราไหมกับสิ่งที่เราได้ลองท้าทายตัวเองในวันนี้โจทย์นี้หนูรู้ว่าแบบเพลงที่ร้องไปอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่เต็มร้อยในบางอย่างบางทีมันก็เยอะมากเลยแต่ว่าก็ขอบคุณที่ให้ได้ลองทำขอบคุณทุกโอกาสที่ให้หนูได้มานั่งตรงนี้ได้มานั่งอยู่ในสีน้ำเงินได้มาเจอโค้ชพี่ก้องพี่เบิร์นด้วยค่ะพี่สอนอะไรเยอะมากเลยจริงๆขอบคุณแล้วขอบคุณมูนะเด็กขอบคุณค่ะครับผมนะฮะนี่คือผลงานของน้องป๊อปปี้นะครับในโจทย์ลูกทุ่งอาฆาตนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินเป็นการฉีกสไตล์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะครับสำหรับป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ในบทเพลงมากเพราะได้ปล่อยพลังเสียงออกมาได้อย่างเต็มที่และถึงแม้ว่าเพลงนี้จะยากขนาดไหนเธอก็ทำผ่านไปได้ด้วยดีได้รับคำชื่นชมไม่น้อยเลยทีเดียว